ัสดีค่ะปังนะคะแม่บ้านตุรกีครับเป็นมันโถนะคะลูกส้มนะคะนุ่มมากๆค่ะใครจะใส่ไส้ก็เป็นซาลาเปานะคะไม่ใส่ไส้ก็เป็นมันโถนะคะเพิ่นทำอันนี้ไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะผสมนะคะผงฟูกับแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าด้วยกันนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะเราจะใช้มันหวานนึ่งหรือต้มสุกนะคะชั่งให้ได้110กรัมนะคะจากนั้นบดให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่มีเศษรากมันนะคะใครมีเครื่องปั่นจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะนะคะมันหวานเขาจะมีกากแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ลงไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องบดให้ละเอียดนะคะขนมเราเนี่ยจะเนื้อไม่ค่อยเนียนนะคะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ผสมผงฟูแล้วนะคะจากนั้นนะคะนวดให้เข้ากันนะคะถ้ามีเครื่องนวดแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งนวดได้เลยนะคะเพื่อนวดจนแป้งเขาเนียนดีแล้วนะคะแป้งอาจจะติดมือติดโถบ้างเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะรวบให้เป็นก้อนค่ะเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแบ่งนะคะ6ก้อนนะคะก้อนละ45กรัมไล่ลมนะคะแล้วคลึงกลมให้ดีค่ะวางเรียงบนกระดาษที่เราจะนึ่งได้เลยนะคะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้10ถึง15นาทีนะคะก่อนมาตกแต่งลวดลายให้เป็นส้มค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาทำให้เป็นส้มกันนะคะเป็นขั้วของลูกส้มนะคะใช้ตะเกียบนะคะปะด้านปลายแหลมนะคะเจาะตรงกลางลงไปเสร็จแล้วก็ใช้สันมีดนะคะด้านไม่ใช่ด้านคมนะคะเอาด้านที่ไม่คมนะคะทำลายค่ะนี้นะคะเป็นแฉกๆส้มนะคะแล้วเจาะอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะแค่พอเป็นรูส่วนผิวส้มนะคะเพิ่งใช้ไม้จิ้มฟันนะคะมัดรวมกันแบบนี้นะคะจิ้มเบาๆให้เขาขลุขระนะคะให้เขาแบบขลุขระขลุขระให้ทั่วๆนะคะไม่แรงนะคะจิ้มเบาๆประมาณนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะรอบนี้นะคะเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40ถึง60นาทีนะคะเช่นเคยนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูให้ขนาดพองขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเปิ้ลก็ตั้งน้ำเดือดเอาไว้แล้วนะคะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำนะคะตั้งไฟแรงนะคะให้น้ำเดือดแรงๆเลยนะคะส่วนฝาหม้อนะคะเปิ้ลคลุมผ้าแบบนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้น้ำหยดลงบนซาลาเปานะคะซาลาเปาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะเปิ้ลจะเอาซาลาเปาใส่ซึ้งนะคะเราจะตั้งน้ำนะคะให้เดือดนะคะไฟแรงนะคะหลังจากเราเอาซาลาเปาลงนึ่งแล้วนะคะเราจะลดลงเหลือไฟกลางนะคะจากนั้นนะคะเราจะนึ่ง10นาทีนะคะหลังจากครบ10นาทีนะคะเราจะปิดไฟนะคะ
แล้วทิ้งซาลาเปาเอาไว้ในหม้อนึ่งนะคะ3นาทีนะคะหลังจากครบ3นาทีเราจะเปิดฝาหม้อช้าๆค่ะซึ่งสุดท้ายก็นึ่งสุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวยกออกเลยนะคะฉันจะตกแต่งด้วยใบส้มนะคะจิ้มใบส้มไปตรงกลางนะคะตรงที่เราทำรูเอาไว้นะคะถ้ารูเขาปิดสนิทเราก็เจาะเล็กน้อยนะคะนิดเดียว